เจ้าสาวประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวครับก็ความเสมอต้นเสมอปลายล่ะค่ะก็มารับมาส่งที่บ้านทุกวันไปทำงานก็กลับมาส่งอะไรอย่างเงี้ย6ปีไม่เคยมีวันไหนไม่มารับก็คิดว่าคนนี้น่าจะอยู่ด้วยกันแบบว่าอยู่แล้วสบายใจอะครับจะอยู่ด้วยกันได้ไม่เบื่อไม่มีปัญหาก็ต้องยอมรับว่าโอเคมีปัญหาอะไรเงี้ยมีเรื่องปกติกับเรื่องกับฟาร์มแต่ว่ามันอยู่แล้วมันสบายใจมันสนุกมันเป็นตัวของตัวเองผมเป็นตัวของตัวเองเขาก็เป็นตัวของตัวเองได้อยู่ด้วยกันได้